ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่20มกราคมพลังประชารัฐแตกยับเยินเมื่อลงมติขับธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อม20ส.ส.ออกจากพรรคข่าวรับอรุณวันนี้เป็นข่าว70นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันรวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวของประชาชนและฝ่ายประชาธิปไตยข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้มีเรื่องของการปลดผบ.กองทัพของกะเหรี่ยง KNU เป็นลูกชายของนายพลโบเมียอดีตวีรบุรุษผู้นำกะเหรี่ยงและความขัดแย้งของประเทศสมาชิกอาเซียนเรื่องของเมียนมาและข่าวสั้นประจำวันที่น่าสนใจรวมถึงดราม่าภาพวาดของธนาธรที่จบข่าวปิดข่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อเจ้าของภาพมาแสดงความยินดีเพราะนำเงินไปสมทบศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและเรื่องราวของความแตกแยกของพรรคพลังประชารัฐจนในที่สุดนำไปสู่มติขับธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อมด้วย20ส.ส.ออกจากพรรคในที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเรื่องนี้รัฐบาลจะส่วนเซไปสู่การยุบสภาหรือไม่แต่ที่แน่ๆ21ส.ส.หากจะให้ยกมือสนับสนุนต้องมีข้อแรกเปลี่ยนไม่เช่นนั้นยุบสภานับถอยหลังได้เลยและข้อมูลข่าวสารโควิดรอบโลกรวมถึงสถานการณ์โควิดประจำวันเป็นข่าวส่งท้ายประจำวันก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณค่ำคืนนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยข่าวสารต่างประเทศที่น่าสนใจลุงหวนนักข่าวรุ่นใหญ่ได้รายงานข่าวว่าวันที่18มกราคมรัฐสภายุโรปได้ลงมติเลือกโรเบต้าเมสโซรานักการเมืองสตรีสายกลางจากมอนตาวัย43ปีขึ้นดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภายุโรปคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างของเดวิดโซโซริที่เสียชีวิตกระทันหันจนถึงปี2024นับว่าเป็นประธานรัฐสภายุโรปที่เป็นสตรีคนแรกในรอบ20ปีและอายุน้อยที่สุดแห่งรัฐสภายุโรปที่เคยมีประธานมาก่อนและลองทิงเควัย30ปีนักเคลื่อนไหวต่อสู้ประชาธิปไตยชาวฮ่องกงผู้ต้องหาแกนนำก่อความไม่สงบเมื่อปี2016ที่มงก๊กวองก๊ก
ถูกพิพากษาจำคุก4ปีได้พ้นโทษแล้วถูกปล่อยตัวจากเรือนจำเช้านี้เขาเกิดที่นครอู่ฮั่นเคยขึ้นทำเนียบร้อยบุคคลแห่งอนาคตของนิตยสารไทม์เมื่อปี2019ต้องจับตาดูว่าเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเอ็ดวาร์ดหลงหรือหลองทิงเค่ภาษาจีนคนคนนี้ต้องจับตาดูและข่าวคราวของโควิดที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทำสถิติติดกันรายใหม่วันละกว่า 30,000 คนประกาศคุมเข้ม16จังหวัดสำนักข่าวอาเซียนรายงานข่าวนี้ว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19ในญี่ปุ่นมีมากกว่าวันละ 30,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดเมื่อ2ปีที่แล้วรัฐบาลประกาศภาวะกึ่งฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก13จังหวัดรวมทั้งกรุงโตเกียวญี่ปุ่นยืนยันยอดผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทั่วประเทศในวันที่18มกราคม 32,197 รายเป็นยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นประวัติการพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดเช่นนครโตเกียวมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,185 รายโอซาก้ามีผู้ติดเชื้อ 5,396 รายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดและไอจิ 2,145 โอกินาวา 1,443 รัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศมาตรการควบคุมโรคระบาดใน13จังหวัดและก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นจะมีพื้นที่ควบคุมต่างๆโดยขณะนี้ทั้งประเทศญี่ปุ่นจะมีพื้นที่16จังหวัดอยู่ภายใต้ประกาศมาตรการกึ่งฉุกเฉินและในขณะที่สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ได้มีคำสั่งปลดนอร์ดาโมเบียสาเหตุจากการฆ่าหมู่ทหารพม่า25รศพเมื่อปีก่อนเกิดรอยร้าวในกองทัพ KNU หลังคณะกรรมการกลาง KNU สั่งปลดนายพลนอร์ดาโมเบียลูกชายของอดีตผู้นำกะเหรี่ยงออกจากผบ. KNDO ถาวรสาเหตุจากการฆ่าหมู่ทหารพม่าที่ปลอมเป็นคนงานก่อสร้างเมื่อปีที่แล้วสังหารไป25ศพผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาคณะกรรมการกลางสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้มีคำสั่งปลดนายพลดอนาโบเมียให้พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชากรกองทัพองค์การป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยงคาเรียน National Defense Organization KNDO รวมถึงปลดร้อยเอกบาวานายทหารระดับผู้นำหน่วยให้พ้นตำแหน่งอย่างถาวรและได้แต่งตั้งนายพลซีเรรองผู้บัญชาการ KNDO ขึ้นดำรงตำแหน่งผบ.แทนคำสั่งปลดนี้เป็นไปตามข้อเสนอของฝ่ายกลาโหมที่ตั้งทีมสอบสวน25ศพกรณีฆาตกรรมที่ตำบลวาเร่เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาและมีผลสรุปว่าการสังหารหมู่นี้กระทำโดยขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนทั้งนี้นายพลนอดาโบเมียเป็นลูกชายของนายพลโบเมียอดีตประธาน KNU ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเป็นนายทหารที่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนยกย่องมอบฉายาให้ว่ามังกรสารวินเพราะเป็นนักรบที่มุ่งมั่นต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างเข้มแข็งดุดันมาตลอด KNDO เป็นกองกำลังติดอาวุธของกองทัพชาติพันธุ์กะเหรี่ยงอีกกองทัพหนึ่งที่อยู่ใต้ปีกของ KNU ทำงานเคียงคู่กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA เมื่อคืนนี้หลังมีข่าวปลดนายพลนอดาโบเมียออกจากตำแหน่งถูกเผยแพร่ผ่านสื่อของกะเหรี่ยงได้มีสัญญาณความแตกร้าวภายใน KNU ปรากฏออกมาชัดเจนสังเกตได้จากเสียงสะท้อนหลายสื่อของชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในพม่าและในประเทศไทย KNU กำลังจะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่เร็วๆนี้โดยปีที่ผ่านมาเริ่มมีกระแสไม่พอใจซอมูตูเซโพประธาน KNU คนปัจจุบันซึ่งกำลังจะหมดวาระว่ายึดมั่นในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศที่ KNU ได้เซ็นไว้
กับรัฐบาลกลางของพม่ามากเกินไปทำให้ชาวกะเหรี่ยงเสียผลประโยชน์ท่าโดยนายพลบจแฮรองผู้บัญชาการฐานสูงสุด KNLA เป็นนายทหารที่ถูกคาดหมายว่าจะได้รับเลือกให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธาน KNU ต่อจากซอมูตูเซโปในการเลือกตั้งที่จะมาถึงครั้งนี้และในที่สุดเรื่องราวของเมียนมาก็ทำให้เกิดความขัดแย้งและเห็นแตกต่างในประชาคมอาเซียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้อาเซียนเริ่มการประชุมนัดแรกของปีเหตุเพราะเห็นต่างกับการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลเมียนมาข่าวนี้รายงานข่าวโดยรอยเตอร์และสำนักข่าวอาเซียนได้รายงานเมื่อวันที่19มกราคมความเห็นต่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองทหารของเมียนมากำลังก่อให้เกิดความไม่ลงรอยในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตามการเปิดเผยของนักการทูตและเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะที่การประชุมระดับรัฐมนตรีที่กำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ถูกเลื่อนออกไปความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นหลังความวุ่นวายในช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายของปี2564หลังอาเซียนดำเนินขั้นตอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการไม่เชิญวงเล็บงดเว้นพลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำรัฐบาลทหารไม่ให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเนื่องจากการรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมประท้วงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่าปัญหาความยุ่งยากเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนของพม่ายังไม่ได้รับการแก้ไขอับดุลกาดีไจรานีอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาของกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่าปัญหานี้ต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้ความเห็นที่เป็นเอกภาพอย่างไรก็ตามนายไจรานีระบุว่าการเลื่อนการประชุมของกัมพูชาเป็นที่เป็นการประชุมในฐานะประธานกลุ่มอาเซียนในสัปดาห์นี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เนื่องจากโควิดสายพันธุ์โอเมก้ายังเป็นภัยคุกคามด้านกัมพูชาอ้างถึงปัญหาการเดินทางทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศบางคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทำให้กัมพูชาต้องเลื่อนการประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนและยังระบุว่าต้องการการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลทหารและได้เชิญวันนามองรวินรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมแหล่งข่าวทางการทูต2รายเปิดเผยกับรอยเตอร์ในไม่กี่วันที่ผ่านมาโจฟุดดินอับดุลเราะรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียและลีนเซียนหลงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้คัดค้านความคิดที่จะเชิญรัฐบาลทหารกลับเข้ามาร่วมประชุมกลุ่มเนื่องจากยังไม่มีความคืบหน้าในฉันทามติ5ข้อของอาเซียนที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์พม่าเมื่อวันศุกร์ลีเซียนหลงได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่เป็นประธานอาเซียนว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆในนโยบายพม่าของกลุ่มต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงใหม่ๆความขัดแย้งดังกล่าวชี้ให้เห็นความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับประชาคมอาเซียนที่อาจทำให้เกิดรอยร้าวในกลุ่มขยายกว้างมากขึ้นและกระทบต่อความน่าเชื่อถือของกลุ่มอาเซียนหากพยายามสร้างสันติภาพใหม่ในพม่าได้รับการสนับสนุนจากนานาชาตินั้นต้องล้มเหลวกอยเกืองโฆษกกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดว่าเหตุใดรัฐมนตรีประเทศต่างๆถึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้แต่ส่วนของรัฐบาลทหารพม่าไม่ได้แสดงความเห็นถึงการประชุมหรือการเลื่อนประชุมดังกล่าวการตัดสินใจมีขึ้นในไม่กี่วันหลังฮุนเซนได้เดินทางไปพม่าเพื่อพบหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลทำให้เกิดความวิตกกังวลทั้งในและนอกอาเซียนว่าการเยือนของฮุนเซนอาจเป็นการสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลทหารพม่าในเวลาต่อมาพลเอกอาวุโสมินอองไลได้ถูกกีดกันจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั้นได้กล่าวขอบคุณฮุนเซนที่จะยืนอยู่เคียงข้างกับพม่าคำเชิญของกัมพูชาต่อนายนักการทูตระดับสูงของรัฐบาลทหารวันนามองรวินอาจเป็นต้นตอของความขัดแย้งแหล่งข่าวทางการทูตที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวเสริมว่าส
สมาชิกหลายคนคัดค้านความเคลื่อนไหวนี้ปัญหาใหญ่คือการไม่เห็นด้วยกับการเชิญของกัมพูชาที่ส่งถึงวันนามองรวินแหล่งข่าวระบุอินโดนีเซียและมาเลเซียไม่พอใจการเยือนของฮุนเซนโดยเฉพาะการประสานฉันทามติว่าโดยพม่า5ข้อของอาเซียนกับแผนการ5ข้อของรัฐบาลทหารแผนการของรัฐบาลทหารที่ถูกโน้มน้าวมาตั้งแต่รัฐประหารนั้นแตกต่างอย่างมากกับข้อตกลงของอาเซียนทีโอโรโดรอสซินรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ได้เน้นย้ำว่าฉันทามติของอาเซียนต้องไม่ผูกยึดติดกับแผนการใดๆเขาชื่นชมฮุนเซนสำหรับความก้าวหน้าในการเจรจาพม่าแหล่งข่าวทางการทูตอีกรายกล่าวว่าความเข้าใจของพวกเขาคือทั้งความเสี่ยงของโอมิครอนและความเห็นที่ขัดแย้งเกี่ยวกับพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชิญวันนามองรวินเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีการเลื่อนประชุมประจำปีต้นปีของประชาคมอาเซียนออกไปและนี่คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีและข่าวสารที่น่าสนใจเรื่องแรก Microsoft ประกาศปิดดีลทุ่มงบประมาณกว่า 69,000 ล้านดอลลาร์หรือ2ล้านล้านบาทเพื่อซื้อกิจการ Activision Blizzard บริษัทเกมชั้นนำเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลก Metaverse นี่เป็นอีกความก้าวหน้างบประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยที่ Microsoft ใช้ซื้อบริษัท Activision Blizzard ในครั้งนี้ถือได้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโลกเทคโนโลยี Metaverse เลยก็ว่าได้ทีเดียวและทันทีที่ดีลนี้เกิดขึ้นหุ้นของบริษัท Sony ทั้งกลุ่มร่วงลง 10% หลังจากที่ Microsoft ปิดบิ๊กดีลซื้อกิจการบริษัท Activision Blizzardบริษัทเกมชั้นนำซึ่งนักลงทุนเกรงว่าการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นอาจขัดขวางรายได้ในอนาคตของกลุ่มบริษัทธุรกิจของญี่ปุ่นวงเล็บโซนี่ในธุรกิจเกมทำให้หุ้นของโซนี่ร่วงลงกว่า 10% ทันทีและวันนี้เป็น Talk of the Town เมื่อมีคนที่ไม่ค่อยชอบธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโดยเฉพาะบรรดาไดโนเสาร์ทั้งหลายวันนี้กลุ่มที่รู้อยู่ว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากเห็นภาพนี้ที่ธนาธรขมักเขม้นวาดรูปของศิลปินชื่อดังชื่อก้องโลกอย่างดามิเอนราโคเซสและบังเอิญว่าภาพนี้ไปใกล้เคียงกันซึ่งธนาธรก็ยอมรับว่าเป็นภาพต้นแบบก็มีดราม่าเกิดขึ้นทีเดียวว่าเรียนแบบบ้างก๊อปปี้บ้างและอื่นๆจนกระทั่งในที่สุดเจ้าของภาพได้มาโพสต์ว่าผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผลงานของผมเป็นแรงบันดาลใจให้คุณและช่วยกับเพื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเนื่องจากว่าภาพนี้ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้นำออกประมูลและนำรายได้ให้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและสามารถประมูลได้มากกว่า3ล้านบาทในที่สุดก็จบนะครับเมื่อเจ้าของภาพมาตอบเองประเด็นดราม่าว่าธนาธรหยิบเอาภาพของดามิเอน ราโคเซสมาเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปเบญจาเพื่อประมูลและมอบรายได้ให้กับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนย้ำอีกครั้งว่าขอแสดงความยินดีกับคุณธนาธรผมยินดีที่ผลงานของผมเป็นแรงบันดาลใจให้คุณและช่วยกับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเยี่ยมไปเลยถือได้ว่าเป็นการปิดเกมในที่สุด Congratulation Mr. Thanathorn I am glad that my work inspire you and help
The Cause for Human Rights in Thailand Well done จบนะครับงานนี้ถือได้ว่าบรรดาขนมหวานราดกะทิจะได้ปิดปากจบกันไปและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นการเมืองประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นการเมืองประจำวันเรื่องแรกกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเมื่อเย็นที่ผ่านมามีนัดทำกิจกรรมตู่อยู่หมูแพงพบกันที่ทำเนียบรัฐบาล19มกราคม10โมงเช้าเป็นต้นไปและขณะที่วันพรุ่งนี้20มกราคมกลุ่มทะลุฟ้าได้โพสต์ว่าขอให้กสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยเป็นกลางอยู่เคียงข้างประชาชนชวนเพื่อนยื่นหนังสือที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบี20มกราคม10นาฬิกาเป็นต้นไปขณะที่พีมูฟนัดทวงสิทธิสร้างอำนาจเพื่อกำหนดชีวิตประชาชนอีกครั้งประกาศปักหลักหน้าองค์กรสหประชาชาติ UN ตั้งแต่วันที่20มกราคม2565พรีมูฟจะกลับมาอีกครั้งหลังเปิดโอกาสให้รัฐแก้ปัญหาแบบออนไลน์ด้วยการประชุมผ่านซูมวันนี้เราไม่รออีกแล้วขอชู12ข้อเรียกร้องเชิงนโยบายทวงสิทธิสร้างอำนาจกำหนดชีวิตประชาชนพบกับการแถลงข่าวเปิดประเด็นชุมนุมผ่านไลฟ์เพจพีมูฟพรุ่งนี้10นาฬิกาเราจะกลับมาปักหลักหน้า UN ตั้งแต่วันที่20มกราคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าทุกประเด็นจะเข้าครม.เท่านั้นพีมูฟทวงสิทธิกำหนดชีวิตของตัวเราเองในขณะที่ Royal List Marketplace ได้โพสต์เรื่องราวของจอมไฟเย็นจากกรณีที่ถูกทำร้ายร่างกายเมื่อปีที่แล้วศาลฝรั่งเศสตัดสินจำคุกนักเลงชาวเช็กที่ถูกว่าจ้างมาทำร้ายร่างกายผู้ลี้ภัย112ในปารีสชายชาวญี่ปุ่น2คนที่จ้างมาเป็นสตอกเกอร์ถ่ายรูปอาจารย์ประวินถึงบ้านที่โตเกียวนั้นเมื่อปีที่แล้วถูกตำรวจญี่ปุ่นจับได้คาที่และสารภาพว่าถูกว่าจ้างมาจากสาธารณรัฐเช็กเช่นเดียวกันในคดีของจอมไฟเย็นถูกทำร้ายร่างกายคนที่ทำร้ายร่างกายถูกตัดสินจำคุกเรียบร้อยแล้วและนี่แสดงให้เห็นถึงเงื้อมืออำมหิตของมิสเตอร์สี่จึ๊กที่ไปถึงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือปารีสฝรั่งเศสทีเดียวในเรื่องราวอีกเรื่องเส้นทางชีวิตของใครของมันประวินชัชวาลพงพันธ์โพสต์ว่าอย่าได้คาดหวังให้ใครต้องต่อสู้เพื่อเราทุกคนมีทางเลือกของตัวเองใครอยากสู้ก็ออกมาสู้ใครไม่อยากออกหรือพอแล้วนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาอย่างนักบวชที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องเมื่อครั้งห่มผ้าเหลืองแต่เมื่อออกจากผ้าเหลืองเขาไปใช้ชีวิตใหม่ของเขาในสายบันเทิงเราไม่อาจคาดหวังว่าเขาต้องต่อสู้เพื่อความถูกต้องนั้นอีกต่อไปแม้ดูเหมือนว่าเขาต้องสละผ้าเหลืองเพราะความคอร์รัปชันในคณะสงฆ์อย่าลืมว่าการเป็นสงฆ์คือใบผ่านทางสู่อย่างอื่นบางคนผ่านไปสู่นิพพานบางคนอาจผ่านไปสู่สายบันเทิงก็เท่านั้นอย่ายึดถืออย่ายึดมั่นนะครับจบนะจบนะและเรื่องราวของป้าขายไข่แพงถูกจับเผยต้องไปกู้เงินมาประกันตัววงเล็บ 100,000 บาทและยังต้องขายไข่ราคาเดิมชี้รับมาฟอง 2.90 บาทแล้วจะให้ขายต่ำกว่าทุนได้อย่างไรฝากไปดูไข่ในห้างไข่เจ้าสัวด้วยขายแพงกว่าป้าอีกอาจารย์โกรวิทบอกว่าอย่าลืมว่ามีโทษจำคุกช่วยกันดูแลป้าด้วยนะครับและโทนี่วูซึมเปิดเผยข้อมูลว่าเจ้าใหญ่ยากักตุนหมูเห็นมีห้องเย็นเก็บกัน 3-4 แสนโลให้ระบายออกมาก่อนอ้าวเจ๊กเตี้ยแซ่เจียฟังด้วยนะโทนี่เขาฝากบอกมาในขณะที่พรรคไทยสร้างไทยท
ทุ่มกำลังลงพื้นที่ทั่วกรุงเทพทั่วกทม.พบหลากหลายปัญหากระทบคุณภาพชีวิตการค้าเปิดเครื่องและกำลังซื้อหดหายผู้ประกอบการปิดกิจการหนีตายในขณะที่ต้องตกตะลึงเมื่อมีเอกสารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่แต่งตั้งนายอัตวินผันเมืองแต่งตั้งนายทุนก่อนปลอดภัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกทม.โดยนายทินกรเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่และจตุจักรพรรคไทยพรรคดีและยังเป็นแกนนำเสื้อเหลืองที่บุกทำร้ายนักศึกษาและเด็กนักเรียนหญิงในการชุมนุมที่รามคำแหงเมื่อเดือนตุลาคมปี2563แบบนี้นะครับพวกมันกันเองเท่านั้นฝนตกขี้หมูไหลคนจุดๆก็มารวมตัวกันนะครับและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นของนักการเมืองและพรรคการเมืองประจำวันข่าวแรกสีโรดค้ามไปบูนโพสเรื่องราวของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นผู้นำฝ่ายค้านเดินหน้าภารกิจตรวจสอบรัฐบาลเผยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152เสนอเป็นยติเดียวยื่นยติดังกล่าวต่อสภาในวันที่21มกราคมอย่างช้า24มกราคมนี้คาดว่าจะได้ทำการอภิปรายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์และวันนี้บรรดา2ใน4กุมารมาเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่พรรคสร้างอนาคตไทยนำโดยอุตมะสวนายนสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์เปิดตัวส.ส.นักธุรกิจป่าชาวบ้านเป็นขุนพลชุดแรกยืนยันไม่ใช่พรรคอะไรและไม่เสนอชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคาดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอดอำนาจวงเล็บแต่ไม่ปฏิเสธว่าอาจสนับสนุนคนชื่อประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีฮะแฮชแท็กเข็ดแล้วต้องจำนะประชาชนชาวไทยทั้งหลายใครเคยทำอะไรกับเราไว้อย่าลืมถึงแม้บอกว่าไม่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีไม่สืบอำนาจให้ใครส่วนคันดิเดตนายกจะใช่สมคิดจตุรัสหรือไม่ต้องเข้าสู่การเรื่องของพรรคแต่เชื่อว่าท่านเหมาะสมและไม่ทอดทิ้งเราประเด็นมีคนถามว่าหากมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จะสนับสนุนหรือไม่เรื่องนี้ตอบว่าต้องให้ประชาชนตัดสินตอบแบบนี้แบ่งรับแบ่งสู้นี่ว่าฮะทบทวนกันดูอีกครั้งว่าตอนที่ตั้งพรรคพลังประชารัฐเคยให้สัญญงสัญญาอะไรกันไว้กับประชาชนบ้างคนคนนี้อุตมะสวนายนเพิ่มค่าแรงค่าจ้างเป็น400ถึง425บาทจบอาชีวะเงินเดือน 18,000 จบปริญญาตรีเงินเดือน 20,000 ทุกเรื่องไม่ได้ทำไม่สำเร็จดูแลราคาสินค้าเกษตรข้าวหอมมะลิผ่าอื่น 8,000ข้าวเจ้า 12,000 อ้อย 1 มันบาทต่อตันยางพารา 65 ปาล์ม 5 บาทต่อกิโลมันสำปะหลัง 3 บาทต่อกิโลข้าวไม่ได้ข้าวเจ้าไม่ได้อ้อยก็ไม่ได้ยางพาราได้บ้างไม่ได้บ้างปาล์มน้ำมันไม่แน่ใจนโยบายมารดาประชารัฐตั้งครรภ์รับ 3,000 บาทต่อเดือนคลอดบุตรรับ 10,000ค่าดูแลเด็ก 2,000 บาทต่อเดือนรับจนถึง5ขวบไม่เป็นจริงเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาททุกเดือนไม่ได้ยกเว้นภาษีแม่ค้าออนไลน์2ปีไม่ได้ทำลดภาษีบุคคลธรรมดา 10% ไม่ได้ทำพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน4ปีพักแบบเป็นรอบๆกระเปาะกระแปะแล้วแต่อารมณ์ตั้งกองทุนพลังประชารัฐหมู่บ้านละ2ล้านบาทไม่ได้ทำสรุปแล้วมึงไม่ได้ทำอะไรเลยนะอุตมะสวนายนแบบนี้คุณหลอกดาวและวันนี้ 17:42 นมีคนเช็คองค์ประชุมเป็นส.ส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาลพรรคไทยศรีวิไล
เราไปดูกันว่าทำอย่างไรพูดอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่าท่านประธานครับท่านประธานครับด้านหลังครับครับมีอะไรครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคสสแบบบัญชีรายชื่อก็เนื่องจากว่าร่างพระราชบัญญัติกองทุนให้การกู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอตัวผมเองก็เคยผ่านการกู้เงินกยศ.มาเหมือนกันคิดว่าเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อเยาวชนในประเทศไทยของเราเป็นอย่างยิ่งและกำลังเข้าสู่สภาผู้แทนอันทรงเกียรติของเราในครั้งนี้แต่มองด้วยสายตาแล้วเห็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นยังมีน้อยมากผมจึงคิดว่าเรื่องสำคัญแบบนี้เราน่าจะให้ความสำคัญกันให้มากกว่านี้ก็ผมจึงอยากจะขอท่านประธานสภาที่จะขอนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารโควิด around the world Professor Eric Frankelding ได้รายงานข่าวรัฐสภาของฝรั่งเศสได้โหวตด้วยคะแนนเสียง215-58ในการอนุมัติกฎใหม่ที่ต้องการไปใช้บริการในภัตตาคารสถานให้บริการกีฬารวมถึงสถานที่ต่างๆว่าต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นและนี่เป็นการออกกฎหมายที่ถือได้ว่ามีความชัดเจนแหลมคมมากสำหรับประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยอย่างฝรั่งเศสและอีกหนึ่งโพสต์รายงานข่าวของออสเตรเลียโปรเฟสเซอร์อิริกแฟรงเกลดิงเช่นเดียวกันได้รายงานตัวเลขให้เห็นว่าที่ออสเตรเลียตัวเลขของจำนวนเคสของโควิด-19 จำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาลและจำนวนผู้เสียชีวิตและอยู่ในห้อง ICU ถ้าดูตัวเลขเส้นสีแดงคือจำนวนเคสที่โดยเฉลี่ย7วันเส้นสีฟ้าคือจำนวนคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเส้นสีเทาคือผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU และเส้นสีเขียวคือผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียและโปรเฟสเซอร์อิริกแฟรงดิงยังพูดว่าและอย่าลืมเรื่องราวของการที่ในช่วงเวลาถัดไปจะมีผู้เสียชีวิตในระยะเวลาต่อมาซึ่งเกิดขึ้นในเซาท์แอฟริกาในเดือนที่ผ่านมานี่เป็นอีกเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวของโควิด-19 อย่างไรก็ตามมีข่าวดีรายงานข่าวเรื่องของยา The Standard รายงานข่าวว่าไฟเซอร์ได้เผยยาเม็ดรักษาโควิดแพ็กโรวิดมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการกับเชื้อโอมิครอนไฟเซอร์เผยผลการศึกษาในห้องทดลอง3ชิ้นระบุว่ายาเม็ดรักษาโควิด-19 อย่างแฟคโรวิดมีประสิทธิภาพในการจัดการเชื้อโควิด-19 ที่กลายพันธุ์ในสายพันธุ์โอมิครอนหนึ่งในผลการศึกษาพบว่าสารในมาทริเวียซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแฟคโรวิดมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ในเชื้อไวรัสโคโรนาที่ใช้ในการจำลองตัวและเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสได้ทั้งในสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์อย่างโอมิครอนและสายพันธุ์ดั้งเดิมขณะที่ผลการศึกษาที่เหลือ2ชิ้นศึกษาการทำงานของแพคโรวิดและปริมาณที่จำเป็นของแพคโรวิดที่ใช้จัดการกับเชื้อโอมิครอนและเชื้อกลายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของไฟเซอร์เผยผลการศึกษาเบื้องต้นว่ายาเม็ดแพคโรวิดมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงที่จะเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตหลังติดโควิดสูงถึง 89% เบื้องต้นทางสหรัฐอเมริกาได้สั่งซื้อยาชนิดนี้แล้ว20ล้านคอร์สคาดว่าจะมอบส่งมอบยาทั้งหมดได้ภายในปีนี้โดยคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐได้อนุมัติการใช้ยาแพคโรวิดเป็นกรณีฉุกเฉินได้ซึ่งในขณะนี้ยาแพคโรวิดเริ่มมีการส่งมอบแล้วแต่ยังมีปริมาณน้อย
เมื่อเทียบกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 2,800 รายต่อวันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านดร.แอนโทนีฟาซีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำเนียบขาวระบุว่ายาเม็ดรักษาโควิดอย่างแพคโควิดจากไฟเซอร์รวมถึงโมนูพิราเวียจากเมอร์กจะมีส่วนสำคัญในการช่วยจัดการกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดในสหรัฐขณะที่วิธีการอื่นๆที่ใช้จัดการเชื้อไวรัสต่างเป็นไปอย่างยากลำบากขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขชี้ว่าการฉีดวัคซีนโควิดยังเป็นวิธีการที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 และลดความเสี่ยงที่จะเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและนี่คือข้อมูลข่าวสารโควิด Around the World ประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวเด่นประจำวันหลายคนบอกว่าวันนี้เหมือนมีแผ่นดินไหวหรือบางคนบอกว่าฟ้าผ่ามากกว่าที่พรรคพลังประชารัฐลือกันตั้งแต่เช้าว่าพรรคพลังประชารัฐกำลังแตกเมื่อธรรมนัสพรหมเผ่าจะลาออกพร้อมหอบเอา20ส.ส.ไปด้วยทิ้งพรรคพลังประชารัฐต้องลุ้นต่อว่าเมื่อเป็นแบบนี้รัฐบาลจะรอดหรือไม่รอดเอกเดอะสแตนดาร์ดบอกว่าสะพัดแผ่นดินไหวที่พรรคพลังประชารัฐขณะที่ลุงหวนนักข่าวรุ่นใหญ่บอกว่าทีวีบางช่องเรียกพรรคตือที่แตกแล้วว่าพรรคพังประชารัฐโอ้เล่นเอาหนักเลยนะถ้าแบบนั้นหึ่งธรรมนัสยกทีม20ส.ส.บีบบิ๊กตู่ยุบสภามาจากโพสต์ทูเดย์และสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.พรรคก้าวไกลบอกว่าสภาร่มเมื่อเวลา 17:42 นแบบมีเงื่อนงำท่ามกลางข่าวลือว่ายุบสภาหนาหูธรรมนัสขู่ลาออกป้อมเรียกเคลียร์ 17:00 นที่ป่ารอยต่อมีแคปชั่นมาว่าหึ่งธรรมนัสยกทีม20ส.ส.ลาออกบีบเดอะตูยุบสภาขณะที่มติชนออนไลน์เมื่อความเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นที่พรรคพลังประชารัฐท้าขับพ้นพรรคพร้อมหอบ20ส.ส.ไปพรรคอื่นเอาละงานนี้จะเป็นยังไงศิโรจน์ค้ามไพบูลย์บอกว่าพรรคพลังประชารัฐแตกกระหึ่มธรรมนัส20ส.ส.ลาออกประชุมพรรคเพื่อลงมติเตรียมหาพรรคใหม่ใน60วันและมติชนบอกว่ากลุ่มธรรมนัสท้าพ้นขับพ้นพรรคหอบ20ส.ส.ซบพรรคอื่นในช่วงเย็นก่อนการประชุมพรรคว่าจะเป็นอย่างไรยังไม่รู้หัวรู้ก้อยสื่อต่างๆต่างรายงานข่าวนี้เราจะไปดูรายละเอียดที่ข่าวสดกันนะครับข่าวด่วนเรื่องแผ่นดินไหวที่พรรคพลังประชารัฐหลังมีลายหลุดวงเล็บปล่อยหลุดออกมาเรื่องราวดังกล่าวเป็นการบีบให้พ้นพรรคหรือบีบเพื่อให้ถูกขับออกจากพรรคจะได้หาพรรคใหม่เรื่องราวดังกล่าวข่าวสดรายงานว่าพลังประชารัฐแตกธรรมนัสนำ20ส.ส.ออกจากพรรคเปิดเกมบีบขับพ้นพรรคพลังประชารัฐเมื่อวันที่19มกราคม2565เวลา 19:13 นพลังประชารัฐแตกธรรมนัสนำ20ส.ส.ออกจากพรรคเปิดเกมบีบขับพ้นพลังประชารัฐเพื่อจะได้หาพรรคใหม่สังกัดภายใน60วันเมื่อวันที่19มกราคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังพรรคพลังประชารัฐแพ้การเลือกตั้งส.ส.ที่จังหวัดชุมพรและสงขลาโดยเฉพาะกรณีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐปาสายเปรียบคนรวยคนจนจนถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้แพ้การเลือกตั้งต่อมามีการแชทไลน์หลุดนายสุชาติคมกลิ่นและกรรมการบริหารเสนอให้ทำโพว่าพรรคพลังประชารัฐตกต่ำเพราะร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่นั้นความเคลื่อนไหวในเช้าวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสไม่ได้เดินทางมาประชุมส.ส.ที่รัฐสภาเหมือนเช่นทุกครั้งและตลอดทั้งวัน
ไม่ได้เดินทางเข้ารัฐสภาก่อนในเวลา 15:37 นายภาคภูมิบุญประมุขส.ส.จังหวัดตากคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัสส่งข้อความในลายกลุ่มห้องประสานงานพรรคพลังประชารัฐว่าเรียนเชิญส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกท่านมาประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อวันนี้เวลา 17:00 นต่อมาเวลา 16:04 นายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์ในฐานะประธานวิปรัฐบาลส่งข้อความแจ้งว่าเรียนท่านส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกท่านขอให้ทุกท่านอยู่การประชุมจนปิดการประชุมและจะแจ้งอีกครั้งว่าจะมีการประชุมพรรคหรือไม่อีกทีพร้อมส่งข้อความอีกว่าส.ส.ท่านใดที่เดินทางออกจากสภาขอให้กลับเข้าสภาเดี๋ยวจะมีการลงมติจนกระทั่งเวลา 17:03 นายไผ่ฤกษ์ส.ส.กำแพงเพชรและรองเลขาธิการพรรคคนสนิทของธรรมนัสพรหมเผ่าส่งข้อความถึงสมาชิกว่าขอบคุณทุกคนนะครับก่อนจะดีตัวเองออกจากกลุ่มรายดังกล่าวรวมถึงนายพรชัยอินทสุขส.ส.พิจิตรเขต1ขณะที่นายไผ่ยังโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมทำทุกอย่างเพื่อประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังปิดประชุมสภาเวลา 17:42 บรรดาส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐต่างรีบเดินทางออกจากรัฐสภาเพื่อไปยังมูลนิธิป่ารอยต่อหลังพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและหัวหน้าพรรคเรียกประชุมด่วนเนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสและส.ส.ในกลุ่มประมาณ20คนแสดงความประสงค์ที่จะออกจากพรรคโดยต้องการใช้วิธีให้มีการประชุมส.ส.เพื่อลงมติขับไล่ตนเองและพวกเพื่อจะได้หาพรรคใหม่สังกัดภายใน60วันแผ่นดินไหวอึกกระทึกคึกโครมแบบนี้จะสะเทือนถึงทำเนียบตึกไทยคู่ฟ้าหรือไม่จับตาดูให้ดีอย่ากระพริบตาความเคลื่อนไหวต่อมามีรายงานจากนักข่าวเมื่อเวลา 18:44 นฤมลพินโยสินวัตรรับสายบอกว่าประชุมด่วนอยู่แล้ววางสายทันที 18:57 โทรไปหาอนุชานาคาใสพี่ประชุมอยู่ส่วนผู้กองนัดตัดสายทิ้งลุงหวนนักข่าวรุ่นใหญ่บอกสำหรับกูที่เห็นการเมืองเฮงซวยมากว่า40ปีถึงที่สุดจุดจบพักของตือไม่ปล่างจากสามัคคีธรรมเรื่องราวที่พลังประชารัฐร้าวหนักจะจบกันอย่างไรและเมื่อธรรมนัสขอพกเดอะป้อมขอให้ขับพ้นพรรคเหตุผลที่ขอให้ขับเพื่อจะได้หาพรรคใหม่สังกัดได้หากเอาไว้อยู่อย่างนี้ก็คงอยู่แบบเด็กแท้งคาท้องไม่รู้จะไปทางไหนและในที่สุดหลังจากที่ต่อรองกันไปต่อรองกันมาพรรคพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสรวมกับส.ส.อีก20คนรวมเป็น21คนออกจากพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วสื่อต่างๆรายงานข่าวนี้ในช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มตรงและเราจะไปดูรายละเอียดที่ The Reporter และสถานการณ์ล่าสุดพรรคพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสและส.ส.รวม21รายออกจากพรรคเรื่องราวดังกล่าว The Reporter รายงานนายบุญสิงห์วรรินรักนายทะเบียนพรรคประชารัฐเปิดเผยภายหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐว่าที่ประชุมมีมติขับส.ส.จำนวน21คนออกจากพรรคหลังจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้เรียกมาพูดคุยที่มูลนิธิป่ารอยต่อโดยกรรมการบริหารพรรคเห็นว่าการขับส.ส.ทั้ง21คนออกจะเป็นการแก้ปัญหาแก้ไขความขัดแย้งในพรรคได้ดีที่สุดส่วนพรรคที่ส.ส.ถูกขับคาดว่าจะไปอยู่จะเป็นพรรคพันธมิตรของรัฐบาลและคาดว่าจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลทำให้เรื่องของเสียงในสภาไม่น่าเป็นห่วงโดย1ถึง2วันนี้พรรคดังกล่าวจะมีการแถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันมีรายงานข่าวว่าพลเอกประวิตรแจ้งต่อที่ประชุมว่ายอมไปเถอะ
ถ้าอยากออกก็ให้ออกไปจะได้สงบพักจะได้เดินต่อและเรื่องนี้ตนได้คุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งเงื่อนไขในการให้ขับออกเพราะขอโควต้ารัฐมนตรีที่ว่างลง2ตำแหน่งแต่คาดว่าจะไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยว่าการแต่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการเพราะเสียงส.ส.ในมือถึง21คนสำหรับพรรคที่จะย้ายไปสังกัดคือพรรคเศรษฐกิจไทยที่จะมีรายงานข่าวว่าจะมีชื่อของพลเอกวิทย์เทพหัสดินณ อยุธยาเป็นหัวหน้าพรรคและนายอภิชัยเตชะอุบลเป็นเลขาธิการพรรคมีชื่อของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเป็นที่ปรึกษาแต่ตามรายงานข่าวกกต.มีชื่อของนายประสงค์วรารัตนกุลเป็นหัวหน้าพรรคและนายเมธาวีเนตรไหวเป็นเลขาธิการพรรคสำหรับรายชื่อ21ส.ส.ที่ถูกพรรคลงมติขับออกจากพรรคนั้นได้แก่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยานายบุญสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อนายไพริกส.ส.กำแพงเพชรนายจีระเดชศรีวิราชส.ส.พะเยานายปัญญาจีนาคำส.ส.แม่ฮ่องสอนนายวัฒนาสิทธิวังส.ส.ลำปางนายธนัตทวีเกื้อกุลกิจส.ส.จังหวัดตากนายภาคภูมิบุญประมุขส.ส.จังหวัดตากนายพรชัยอินทสุขส.ส.พิจิตรนายเอกราชช่างเหลาบัญชีรายชื่อนายวัฒนาช่างเหลาส.ส.ขอนแก่นนายสมศักดิ์คุณเงินส.ส.ขอนแก่นนายเกษมสุภรานนท์ส.ส.นครราชสีมานายสมศักดิ์พันเกษมส.ส.นครราชสีมานางทัศนาพรเกตเมธีการุณส.ส.นครราชสีมานายสถิระเผือกประพันธ์ส.ส.ชลบุรีนายณัฐพงษ์จรัญพีพงษ์ส.ส.สุรินทร์นางจอมฝันกลับบ้านเกาะส.ส.สมุทรสาครนายยุทธนาโพธสุทนส.ส.บัญชีรายชื่อและพลตำรวจตียงยุทธเทพจำนงบัญชีรายชื่อนายธนสิทธิ์โคสุรัตน์ส.ส.อุบลราชธานีหลังจากที่ชัดเจนว่าออกจากพรรคแน่นอนแล้วธรรมนัสพรหมเผ่าได้โพสต์ขอบคุณเปยถามไปอยู่พรรคไหนดีเรื่องราวนี้เดอะรีพอร์เตอร์ได้รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา 22:00 นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกท่านผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างที่ผมตั้งใจไว้และสัญญาไว้กับประชาชนทุกคนตลอดมาครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าแฮชแท็กไปอยู่พรรคไหนดีครับเป็นความเคลื่อนไหวแรกหลังพรรคพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพ้นจากสมาชิกพรรคพร้อม20ส.ส.ส่งผลให้ส.ส.ทั้งหมดจะต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30วันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ถือว่าแผ่นดินไหวหรือร้ายแรงถึงขั้นฟ้าผ่าก็ว่ากันไปวันยังไม่ทันจางก็มีกระแสข่าวว่าธรรมนัสต่อรองกับ21ส.ส.กับตำแหน่งในครม.ขอเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากออกไปแล้วต้องดูว่าหากจะยกมือสนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาลจะมีอะไรตอบแทนเพราะถือว่าเป็นพรรคขนาดกลางทีเดียวในเรื่องราวแบบนี้หากมองจากมุมทางประวัติศาสตร์ปรากฏการณ์ของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่เป็นการรื้อฟื้นการเมืองแบบเก่ามาใช้ก่อนหน้านี้เราเคยมีพรรคเสรีมนังคศิลาในการเลือกตั้งพ.ศ. 2500มีพรรคสหประชาไทย2512มีพรรคสามัคคีธรรมเลือกตั้ง2535ทั้งหมดไม่ประสบความสำเร็จในการสืบทอดอำนาจให้คณะรัฐประหาร
เมื่อล้มเหลวในการสนับสนุนให้ผู้นำของตนได้ครองอำนาจต่อพรรคการเมืองเหล่านี้ก็ล้มหายตายจากกลายเป็นพรรคที่มีอายุแค่การเลือกตั้งครั้งเดียว One Time Only Party ดังที่เหตุการณ์พฤษภา2535หลังจากที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครได้ยินชื่อของพรรคสามัคคีธรรมอีกต่อไปและเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสุดท้ายประจำวันข่าวสุดท้ายเป็นข่าวประจำวันเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่19มกราคม2565วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นหลัก7อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,122 รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 6,950 รายจากต่างประเทศ172รายทำให้ขนาดนี้เรามีผู้ป่วยสะสม 2,344,933 รายและกำลังรักษาตัวอยู่ 81,602 รายมีผู้เสียชีวิตประจำวันนี้12รายรวมเสียชีวิตทั้งสิ้นขณะนี้สะสม 21,968 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนฉีดเข็มที่1เพิ่มขึ้นประจำวัน 45,031 โดสรวมสะสม 51,879,455 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 96,086 โดสรวมสะสม 47,733,153 รายและเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 347,111 รายรวมสะสม 10,697,873 รายและสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจำนวน12รายนั้นเป็นชาย6หญิง6สัญชาติไทย11ไม่ระบุสัญชาติ1ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตอยู่ที่63ปีอายุต่ำสุด32สูงสุด94ระยะเวลาทราบผลว่าติดเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง5วันโอ้สั้นมากเลยนะครับน่ากลัวมากนะครับนานที่สุดเพียงแค่12วันหมายถึงว่าขณะนี้เมื่อทราบผลแล้วเสียชีวิตอย่างรวดเร็วใน12รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป7รายอายุต่ำกว่า60ปีมี5ราย3รายมีโรคเรื้อรังไม่มีโรคเรื้อรัง2รายภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง2ภาคใต้2ภาคเหนือ2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3ปริมณฑล2รายและกรุงเทพมหานคร1รายสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร820รายสมุทรปราการ601รายชลบุรี506รายภูเก็ต383รายนนทบุรี319ขอนแก่น313ปทุมธานี250สมุทรสาคร185อุบลราชธานี166ระยอง156รายและนี่คือสถานการณ์โควิดประจำวันที่19มกราคม2565และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วในคลิปนี้บ่งบอกอะไรให้เรารับรู้บ้างเรื่องแรกเรื่องของการก้าวตามปรับปรุงปรับเปลี่ยนพัฒนาความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องราวของเมตาเวิร์สจักรวาลนฤมิตยังไงมาแน่นอนนี่คือการเปลี่ยนโลกและใครที่ไม่สามารถก้าวทันเทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นคนที่เสียโอกาสในการพัฒนาทั้งชีวิตทั้งครอบครัวทั้งอนาคตของตนเองต้องพยายามวิ่งไล่ตามเทคโนโลยีนี้อย่างน้อยวันนี้องค์กรธุรกิจชั้นนำของโลกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่เส้นทางนี้กันหมดแล้วหลายคนอาจแปลกใจว่าปู่แอดจนตอพูดเรื่องราวนี้มาสักพักแล้วนี่กำลังเห็นทิศทางที่กระแส
ธุรกิจหลักประเทศต่างๆเริ่มหันเหเข้าสู่ทิศทางนี้เรื่องราวที่2เรื่องโควิด-19แอดมินยังมีความเห็นว่าเรายังคงต้องระมัดระวังและต้องทำให้เรื่องราวนี้มีความปลอดภัยอย่างสูงสุดกับคนในครอบครัวเพราะเรื่องของลองโควิดก็ดีเรื่องของการทำลายทีเซลล์การทำลายสมองส่งผลระยะยาวต่อสุขภาวะเราเห็นแล้วตัวอย่างบางคนที่ร่ำรวยล้นฟ้าแต่มีปัญหาเรื่องสมองไหว้แม้กระทั่งหมาไหว้แม้กระทั่งคนทำความสะอาดนั่งไปน้ำลายไหลแขนตกแขนห้อยแบบนั้นนั่นคือปัญหาสุขภาวะที่ไม่มีใครอยากพบเจอเพราะฉะนั้นเรื่องโควิดปัญหาลองโควิดยังคงไม่น่าไว้วางใจและเรื่องที่3ตัวอย่างของพรรคการเมืองสืบทอดอำนาจพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองเฉพาะกิจกำลังล่มสลายให้เห็นต่อหน้าต่อตาเพราะความขัดแย้งเกิดขึ้นจากภายในและเรื่องเหล่านี้จะเห็นได้ชัดว่าใครก็ตามแต่ที่หวังว่าพรรคการเมืองเฉพาะกิจพรรคการเมืองที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสุดท้ายมันก็จะพังแบบไม่เป็นท่าพรรคการเมืองที่แท้จริงคือพรรคการเมืองที่มีจุดยืนมีอุดมการณ์เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นพรรคการเมืองที่ประชาชนเท่านั้นเป็นเจ้าของและเรื่องราวต่อไปในการมุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงประเทศนั้นเราจะต้องต่อสู้ทุกสมรภูมิต้องสนับสนุนพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเคียงข้างกับประชาชนเราต้องทำงานความคิดเพื่อสร้างความเชื่อในขณะเดียวกันเป็นการทำลายกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทำลายรากฐานแห่งความศรัทธาซึ่งหากมีกำแพงแห่งความศักดิ์สิทธิ์ยังมีรากฐานแห่งความศรัทธาจะมีประชาชนจำนวนมากที่หลงวาทกรรมหลอกลวงเหล่านี้ทำให้ยากลำบากต่อการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทำงานความคิดเราจะปล่อยให้ภาระนี้ไปตกกับพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้หากเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงต้องลงทุนลงแรงอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศทุกประเทศในโลกนี้ต้องลงทุนลงแรงด้วยเลือดด้วยเนื้อของวีรชนดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนตามกำลังความสามารถทุกวิถีทางใครที่มีเรื่องของทุนทรัพย์สนับสนุนกลุ่มไหนได้โปรดสนับสนุนใครที่มีกำลังความคิดสนับสนุนเรื่องงานเขียนใครที่ทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยที่สุดช่วยกันแชร์ช่วยกันกระจายข่าวไปยังกลุ่มต่างๆและย้ำอีกครั้งว่าเราต้องต่อสู้ทุกสมรภูมิและการต่อสู้นี้เป็นการต่อสู้แบบมาราธอนไม่ใช่วิ่งระยะสั้นเมื่อไรที่เหนื่อยเมื่อไรที่ท้อให้นึกถึงเพื่อนของเราที่วันนี้อยู่ในกองขังว่าคนเหล่านั้นเสียสละอนาคตเสียสละชีวิตมากแค่ไหนบางคนมีลูกเล็กๆอานนท์นำพาต้องอยู่ห่างลูกบางคนอยู่ห่างพ่อห่างแม่บางคนอยู่ห่างเพื่อนห่างคนที่เขารักต้องนอนขดนอนคูบนพื้นแข็งๆทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้ทำความผิดใดๆสิ่งเหล่านี้เมื่อเรานึกถึงเขาเราจะมีกำลังใจและนี่เลยคือสิ่งที่พวกเราต้องนึกถึงตลอดเวลาว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตเราเกิดมาแล้วมีคุณค่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อบอกลูกบอกหลานในอนาคตว่าเราเป็นส่วนหนึ่งและเราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มากก็น้อยและคลิปนี้ปู่แอดจนตอขอลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้
ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไรท์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเพลงบรรเลงเชิญจงกลับไปรีบไพรพลมันคือดวงทำนองของสามัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับถ้าให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ